สวัสดีครับทุกท่านครับมีอาชีพเป็นครูก็จะนำเสนอมุมความน่ารักน่ารักของเด็กๆนะครับว่าในแต่ละวันเขาดำเนินชีวิตกิจกรรมการเรียนรู้กันอย่างไรก็ไปดูกันดีกว่าครับสวนสัตว์ไหนคะลูกไปเลยเช้าก็จะมีกิจกรรมรักการอ่านครับส่งเสริมลูกน้อยให้อ่านหนังสือ10นาทีมหัศจรรย์นั่นเองครับเด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเร่งด่วนทีเดียวครับคุณครูต้องช่วยเหลือครับกิจกรรมเช้าก็เป็นกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักเลยครับออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ดื่มนมครับขอ2กล่องเลยนะครับคุณครูขาหนูหิวตอนนี้ก็กล่องใครกล่องมันครับใครกินเสร็จแล้วเก็บขยะพับกล่องนมเพื่อให้ง่ายต่อการทิ้งตามโครงการของกรุงเทพมหานครครับสุดท้ายแล้วครับกิจกรรมช่วงเช้าเป็นกิจกรรมเดินแถวสู่ห้องเรียนฝึกกันทุกกระเบียดนิ้วทีเดียวครับพบกันใหม่กับความน่ารักน่ารักของเด็กๆในคลิปหน้านะครับ